ครับทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของข้าวนะฮะข้าว10ปีข้าวค้าง10ปีเนี่ยโอ้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าอุ๊ยจบดราม่ากันได้หรือยังนะคนสาดกินโชว์กันเรียบร้อยแล้วยืนยันบอกว่ามันกินได้แต่วันนี้ท่านนายกเศรษฐากินแล้วนะฮะเพราะว่าวันก่อนคุณภูมิธรรมกินใช่มั้ยแต่ท่านนายกอาจจะยังไม่ได้กินล่าสุดวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีภาพออกมาแต่ยืนยันนะครับบอกว่าท่านนายกกินแล้วบอกอร่อยดีคือมันมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าท่านนายกจะกินวันนี้นักข่าวรอดูโซเชียลนายกเลยนายกจะโพสต์ภาพลงไหมจะอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณมุมธรรมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยล็อตสุดท้ายเนี่ยตกลงไม่ได้คนไทยไม่ต้องกินแล้วนะฮะเขาเตรียมจะส่งไปที่ต่างประเทศไปแอฟริกาทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายคนกังวลว่าอุ้ยฉันจะต้องกินข้าวเก่าค้าง10ปีหรือเปล่าก็บอกคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะฮะอาจจะต้องส่งไปต่างประเทศจะส่งไปแลกอะไรกับยังไงอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่วันนี้สุดท้ายนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็บอกว่าได้มีโอกาสชิมข้าวค้างเก่า10ปีเรียบร้อยแล้วที่ตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะลองรับประทานดูเนี่ยเที่ยงวันนี้บอกกินแล้วผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นนี้ไปยังคณะทำงานของท่านนายกได้รับคำตอบนะครับว่าเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยคุณเศรษฐาได้รับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับคณะทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มีการนำข้าวค้าง10ปีนะฮะที่เก็บไว้ในโกดังข้าวที่สุรินทร์เนี่ยนะครับมาหุงนะฮะแล้วท่านก็ได้รับประทานแล้วก็มีกับข้าวหลายอย่างด้วยนะครับไข่ลูกเขยกระเพราไก่แกงเขียวหวานไก่หมูทอดกระเทียมแกงคั่วเนื้อแล้วก็ผัดผักก็ถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วได้กินไปเนี่ยแล้วข้าวที่กินไปเนี่ยซาวกี่รอบซาวกี่น้ำนะครับปรากฏว่าอันนี้ท่านบอกว่าโอ๊ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแม่บ้านประจำตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยเป็นคนทำนะฮะแล้วท่านนายกก็พูดกับทีมงานแค่ว่าข้าวก็อร่อยดีครับได้ชิมแล้วกินแล้วบอกอร่อยดีครับและล่าสุดท่านนายกก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวเองนะครับว่าได้ลองกินแล้วจริงๆความรู้สึกคุณเศรษฐาบอกก็เหมือนกินข้าวปกติทั่วไปแต่เรื่องของสีข้าวเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ขาวเหมือนกับข้าวใหม่แต่โดยรวมท่านบอกไม่ได้แตกต่างอะไรทานได้ส่วนคุณบุญธรรมเวชยชัยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็ที่บอกว่าจะทานข้าวค้างเก่า10ปีเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าโอ๊ยไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะทานไม่ทานส่วนตัวเนี่ยไม่รู้เพราะเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยคุณภูมิธรรมได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของซาอุดิอาระเบียที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยแต่ก็เตรียมไว้ให้แล้วนะฮะคือถ้าท่านอยากจะทานเดี๋ยวท่านก็ทานเองนอกจากนี้คุณภูมิธรรมยังกล่าวถึงประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องที่วิจารณ์กันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบเอามากินจริงๆเนี่ยมีแบคทีเรียไหมจะเป็นมะเร็งไหมเป็นอะไรสะสมในอนาคตไหมคุณภูมิธรรมเน้นย้ำบอกว่าตัวเองก็พิสูจน์ให้เห็นในขั้นแรกไปแล้วว่าข้าวยังดีอยู่สภาพทางกายภาพเนี่ยมันยังมีจมูกข้าวสีสันเหลืองขึ้นกว่าเดิมหุงขึ้นหม้อดีกลิ่นตอนหุงข้าวก็ยังพอมีแต่อาจจะไม่เท่ากับข้าวใหม่แหละแต่ยืนยันว่ากินได้ก็ขอว่าอย่าดราม่าเรื่องนี้อีกผมเนี่ยเป็นการพิสูจน์ได้เห็นสเต็ปแรกว่าข้าวเนี้ยอยู่ดีสภาพทางกายภาพยังมีจมูกข้าวสีสันผ่านไปบ้างเหลืองขึ้นกว่าเก่าเยอะหน่อยแต่ว่าการกินแล้วก็ขึ้นหม้อดีแล้วก็กินข้าวตอนที่หุงมันก็พอมีแต่ว่ามันอาจจะไม่หนาเข้ากับข้าวใหม่นะครับแล้วพอหุงแล้วก็กินได้ก็ได้กินผมว่าอย่ามาดราม่าเรื่องนี้เลยนะแต่คุณภูมิธรรมต้องอย่าลืมนะฮะว่าเจ้าพวกเชื้อราอัลฟาท็อกซินอะไรต่างๆนานามันดูทางกายภาพไม่ได้คือถ้าเกิดบางทีเนี่ยมองไปมันไม่มีอะไรหรอกแต่เชื้อรามันจะอาจจะแนบอยู่แล้วรู้ไหมฮะอัลฟาท็อกซินทนความร้อนได้เท่าไหร่260องศาเซลเซียสฮะแปลว่าหุงข้าวไม่ตายนะฮะเชื้อราไม่ตายอันนี้ในกรณีถ้ามีนะหลายๆคนเขาเลยเป็นห่วงว่าเอหุงเนี่ยอย่าดูกายภาพอย่างเดียวได้ไหมเอาไปตรวจก่อนตรวจในทางวิทยาศาสตร์ก่อนว่าโอเคอย่างน้อยข้าวล็อตที่คุณเอามาหุงเนี่ยมันไม่มีเชื้อราใช่เพราะหลายคนก็กังวลไงใช่แล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็นี่ก็พูดกันมา3วันแล้วก็จบได้แล้วมั้งไม่ต้องดราม่าต่อนะครับเพราะว่าคือก็ขอให้เชื่อกันว่าประเทศที่ซื้อหรือเจ้าของโรงสีเนี่ยเขาไม่เอาข้าวเน่ามาขายแน่นอนเพราะว่าถ้าขายเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่าประเทศที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครยอมซื้อของไม่ดีไปก็ต้องซื้อของดีๆเท่านั้นอันนี้ก็พูดในมุมของการเอาไปขายนะฮะแต่คุณภูมิธรรมเน้นย้ำว่าตกลงแล้วคาดว่าจะเปิดประมูลต้นเดือนมิถุนายนนี้นะสำหรับล็อตสุดท้ายนี้นะครับ
และปลายทางจะส่งออกไปยังแอฟริกาทั้งหมดอันนี้คุณภูมิธรรมบอกส่วนประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะหรือมีแนวทางจะเอาไปแลกอย่างอื่นไหมอย่างคุณสุทินคลังแสงที่ตอบคำถามนะฮะคุณสุทินเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามถึงแนวคิดที่บอกว่าอาจจะเอาไปแลกกับเรือดำน้ำหรือฟริเกตได้ไหมโอ้เอาข้าวไปแลกไหมคุณสุทินบอกว่าอุ๊ยอาจจะไม่ใช่การเอาไปแลกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ก็เป็นหลักการที่น่าสนใจเพราะไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาแบบไหนนะฮะจะไปต่อเรื่องเรือดำน้ำหรือเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตอะไรต่างๆเนี่ยทางจีนเขาก็ต้องมีการซื้อสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมในปริมาณที่มากพอชดเชยกับงบประมาณในการจะซื้อเรือพอถามว่าแล้วมันเป็นข้าวเก่า10ปีหรือไม่ที่ว่านี้คุณสุทินบอกว่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าจีนเขาเอาเนี่ยเราก็ให้อยู่แล้วเอาข้าวไปแลกไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นเกิดหลักการน่าสนใจถ้าสมมติว่าเขาจะมาซื้อข้าวเราซื้อสินค้าเกษตรเราหรืออุดหนุนสินค้าอุตสาหกรรมเราเยอะๆเพื่อทดแทนหรือชดเชยกับเงินที่เราต้องจ่ายแต่ไม่ใช่ข้าว10ปีนะ50ปีก็ไม่แน่ใจถ้าเขาเอาก็เอาถ้าเอาเราก็ให้อีกประเด็นหนึ่งนะแนวทางที่คุณบุญธรรมบอกว่าอาจจะเอามาเลี้ยงกำลังพลในกองทัพ กองทัพจะได้รับมานะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้คุณสุทินบอกประเด็นนี้ฮะว่าจริงๆแล้วกองทัพพร้อมอยู่แล้วในการสนับสนุนรัฐบาลนะครับถ้าหากว่าสามารถเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในส่วนนี้นะฮะยินดีที่จะรับเลยนะฮะแล้วก็จะช่วยสำหรับคุณภาพข้าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณสุทินบอกว่าก็ต้องไปดูกันอีกครั้งว่าตกลงแล้วคุณภาพเป็นอย่างไรซึ่งการชิมของคุณภูมิธรรมวันก่อนนั้นคุณสุทินบอกก็ถือเป็นการรับรองมาตรฐานในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าหากจะมั่นใจมากกว่านั้นต้องการมีระบบตรวจสอบอีกก็ไม่เป็นไรครับในส่วนกองทัพก็ยินดีสนับสนุนรัฐบาลทุกอย่างโดยเฉพาะถ้ามันเป็นการที่จะลดรายจ่ายรัฐบาลที่เพิ่มรายได้รัฐบาลในส่วนงบประมาณกองทัพที่มีก็ยินดีรับยินดีจะช่วยซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยอยู่แล้วส่วนว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพข้าวก็ต้องไปดูกันอีกทีครับการชิมของท่านภูมิธรรมก็เป็นการรับรองมาตรฐานระดับหนึ่งนี่ฮะก็เป็นอีกแนวทางที่พูดกันว่าเอ๊ะจะเอามาเป็นวัตถุดิบเลี้ยงกำลังพลได้ไหมนะฮะคุณสุทินบอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบถามไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประเด็นนี้ว่าการจะซื้ออาหารมาให้กำลังพลเนี่ยมันก็จะต้องดูเรื่องคุณภาพความเหมาะสมต่างอันนี้เป็นหนึ่งแนวทางเดี๋ยวรอดูว่าจะอย่างไรนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่าโอเคแม้คุณภูมิธรรมหรือท่านนายกจะกินไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่ก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการการันตีคุณภาพนะมันเป็นแค่ความเชื่อมั่นส่วนบุคคลที่พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นทั้งจิตใจแต่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หลายคนเรียกร้องให้ไปตรวจให้มันชัดเจนนะครับทีนี้ฮะเรามาดูทางฝั่งฝ่ายค้านกันบ้างนะครับวันนี้ทางฝากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยออกมาอวยพรอวยพรนายกกับรองนายกบอกขอให้โชคดีกับข้าวที่กินไปเหรอขอให้โชคดีขอให้ปลอดภัยคนที่ออกมาพูดฮะนี่ครับครูจวงฮะนายปารมีไวยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กินข้าวที่เก็บไว้ในโกดังกว่า10ปีก็บอกว่าอร่อยดีเลยอยากจะฝากไปยังนายกและรองนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ท่านปลอดภัยนะรับประทานข้าวให้อร่อยรับประทานเข้าไปเยอะโดยไม่ต้องมีกับข้าวหลังจากนี้ไป7วันท่านยังร่างกายแข็งแรงดีจะพิจารณารับประทานข้าว10ปีบ้างฉันเนี่ยก็อยากให้ท่านนายกกับท่านรองนายกนะคะทานข้าวอย่างที่ว่า10ปีแล้วปลอดภัยอะไรต่างๆทานเยอะๆอย่าทานกลับนะให้ทานข้าวหลายๆช้อนนะทานสัก2ทัพพียิ่งดีถ้าท่านทานแล้วหลังจากนี้ไป7วันอาการท่านปกติแข็งแรงดีดิฉันอาจจะพิจารณาทานบ้างแต่แค่พิจารณาก่อนนะยังไม่รับปากว่าจะทานจริงๆหรือเปล่านี่อวยพรขอให้โชคดีถ้าท่านปลอดภัยในรอบสัปดาห์เดี๋ยวอาจจะคิดว่าจะมากินบ้างแล้วลดกลับลงหน่อยด้วยลดกลับเน้นข้าวหน่อยนะครูจวงย้ำฮะหาก7วันนายกปลอดภัยไม่มีอาการผิดปกติจะพิจารณาแต่ไม่ได้รับปากนะว่าจะกินเพราะไม่มั่นใจว่าข้าวจะปราศจากเชื้อราเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมองว่าแทนที่รัฐบาลจะมากินข้าวโชว์หวังจะสร้างความเชื่อมั่นที่ทำอยู่เนี่ยควรจะหันไปตรวจสอบรัฐบาลก่อนหน้านี้มากกว่าทำไมปล่อยข้าวทิ้งไว้ในโกดังมานานเป็น10ปีไม่นำข้าวออกมาขายให้เร็วกว่านี้
พื่อให้ข้าวยังมีคุณภาพพอที่จะขายออกสู่ตลาดได้ต่อจากนี้มีความกังวลว่าหากข้าวล็อตนี้ถูกประมูลขายต่ออาจเป็นอันตรายต่อประชาชนบางกลุ่มที่จำใจต้องกินข้าว10ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่ตามข้อมูลเนี่ยก็คือรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็มีความพยายามนะประมูลข้าวตามข้อมูลที่ได้รับมา 3-4 รอบแต่ประมูลแล้วแล้วเขาชนะแล้วด้วยแต่ไม่มารับข้าวใช่ทางหมอวรงค์บอกว่าบอกเป็นข้าวหอมมะลิแต่เอาเข้าจริงไม่ใช่บางข้อมูลบอกว่าประเภทนะตรงกันแต่คุณภาพมันไม่ได้เลยก็มีสุดท้ายก็พอไม่มารับครับก็ยังตกค้างอยู่แบบนี้